ก็จะให้ทีมงานของเรานะครับประกอบอุปกรณ์นวัตกรรมชิ้นนี้ให้ดูนะครับใส่ชิ้นแรกเข้าไปก่อนส่วนชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ตัวเซ็นเซอร์ความเร่งส่วนตัวที่เป็นหน่วยแสดงผลมอเตอร์สั่นเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นบัสเซอร์ส่งเสียงนั่นเองนี่ก็จะเป็นการเปิดโปรแกรมรอไว้นะครับส่วนตัวแอปพลิเคชันเองติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วมันสามารถต่อเชื่อมกับแอปพลิเคชันบนระบบไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ได้ครับสแกนหาจากนั้นมันก็จะคอนเน็กต์ทีนี้ตัวแอปเนี่ยทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่บอกสภาวะว่าเราง่วงหรือเราตื่นอย่างนี้นะครับแอปพลิเคชันจะมีความสามารถส่งข้อความไปที่ LINE Application ได้ด้วยครับผมเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยเนี่ยมักจะเกิดจากความง่วงครับโดยเฉพาะการขับรถระยะทางที่ไกลๆนะครับปัจจุบันนะครับก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาพการประมวลผลภาพโดยใช้กล้องมาตรวจจับผู้ขับขี่นะครับนี่เราก็มองว่าจริงมันมีสัญญาณไฟฟ้าชนิดนึงที่เรียกว่าสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ electromyogram ครับหรือสัญญาณ EMG ผมก็มองว่ามันสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ตรวจจับความง่วงเพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่มาจากสมองส่วนกลางของเรานั่นเองถ้าเรากำลังเกิดความง่วงนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะมีการอ่อนแรงหรือว่าการเกร็งขึ้นแตกต่างกันกับสภาวะที่เราตื่นนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของการนำอุปกรณ์เนี่ยมาติดตั้งไว้บนบริเวณแขนนะครับแล้วก็ตรวจวัดสัญญาณชีวภาพที่เป็นสัญญาณกล้ามเนื้อตัวนี้ขึ้นมากลายเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้ครับเป็นการจำลองการขับรถนะครับในสถานการณ์ที่เราตื่นตอนที่เราจะทำการประมวลผลข้อมูลนะครับเราจะเก็บข้อมูลจากผู้ขับขี่ในขณะที่มีการขับขี่ปกติก่อนสภาวะที่เรียกว่าตื่นข้อมูลเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและส่วนที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ความเร่งครับจากนั้นก็จะมีการใช้จำแนกข้อมูลว่าตอนนี้สภาวะปกติหรือสภาวะง่วงใดๆนะจำลองในรูปแบบที่คนขับจะง่วงนะครับภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างมืดแล้วก็มีเสียงรบกวนที่น้อยลดอุณหภูมิของแอร์ลงอย่างนี้นะครับเราอยู่ในสภาวะที่ง่วงที่สุดอุปกรณ์เองเนี่ยก็จะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อคนขับถือพวงมาลัยก็จริงแต่ว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงลงแล้วก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีอาการง่วงนะครับโดยที่เราเก็บข้อมูลผู้ขับขี่ทั้ง2รูปแบบไว้ในสภาวะเช่นนี้อันนี้ก็เป็นตัวจำลองหนึ่งซึ่งจริงมันจะมีตัวสั่นอยู่ด้วยนะครับว่าคนขับได้ง่วงแล้วคนขับพอได้ยินเสียงสั่นก็จะตื่นครับตัว LINE application ก็จะเด้งขึ้นมาด้วยแอปพลิเคชันเรายังเชื่อมต่อกับตัว Google Sheet ซึ่งสามารถที่จะเก็บข้อมูลคนที่ง่วงนอนในสภาวะเวลาต่างๆได้ด้วยเราก็จะมีฐานข้อมูลใหญ่ๆที่เอาไปประมวลผลทีหลังได้ครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทำเป็น mass product สามารถนำไปสู่ผู้ใช้งานตามบ้านเรือนต่างๆได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแน่นอนครับเราสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความง่วงได้อย่างชัดเจนการที่จะนำไปสู่กระบวนการนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องทำเป็นโปรโตไทป์ที่แบบสามารถวัดความถูกต้องได้อย่างแม่นยำโดยมีกระบวนการใหม่ๆเข้ามาช่วยอย่างเช่น Deep Learning Machine Learning เหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของ AI ที่เราจะต้องใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันของรวมถึงตัวอุปกรณ์เองนะครับต่อยอดของตัวนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับเราแพลนที่จะตรวจวัดสัญญาณความง่วงพร้อมกับตัววัดสัญญาณสมองตรวจจับไปพร้อมกันแล้วดูว่าผลการทดลองเนี่ยมันแตกต่างหรือว่าคาดเคลื่อนอย่างไรวิธีการใช้กล้องมอนิเตอร์ผู้ขับขี่ด้วยกันครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอุปกรณ์สวมใส่ได้อย่างคล้ายๆกับตัวสมาร์ทวอชเลยก็จะทำให้อุปกรณ์เราสามารถที่จะนำไปใช้กับทุกเพศทุกวัยได้นะครับผู้ที่กำลังวิจัยหรือว่าคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับขอให้กำลังใจอย่างเดียวนะครับที่ต้องมีก็คือความอดทนกับพยายามนะครับถ้ามันได้ผลตามที่เราต้องการมาเนี่ยบางทีความอดทนพยายามเนี่ยก็จะนำสู่ความสำเร็จได้ครับสำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับสามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ